สนับสนุนโดยไทยวอเตอร์เอนจิเนียริ่งครบทุกสิ่งเรื่องงานน้ำโทร02-348-3333-5นักกฎหมายในไพศาลพืชมงคลโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าด่วนนักร้องรุ่นเฮฟวีเวทมาแล้วดร.ณัฐพรโตประยูนอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อเช้าขอให้ทำการตรวจสอบแล้วส่งสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยเพิกถอนการเลือกตั้งสว.ทั้งหมดเพราะเกิดจากการจัดการเลือกตั้งโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมและให้ถอดถอนกกต.ทั้งคณะเพราะไม่ได้จัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินจะต้องทำการตรวจสอบไต่สวนและยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน60วันดร.ณัฐพรโตประยูนยังเตรียมการที่จะยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินอีกฉบับหนึ่งในสัปดาห์หน้าเพื่อขอให้เพิกถอนการเลือกตั้งส.ส.ทั้งหมดเพราะเกิดจากการเลือกตั้งโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมและการรับรองส.ส.ทั้งหมดนั้นเป็นการผิดรัฐธรรมนูญเพราะมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ทุจริตในการเลือกตั้งแต่กกต.ไม่ทำการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญกับรับรองการเลือกตั้งไปก่อนอ้างว่าจะสอยทีหลังทำให้คนที่ทุจริตเลือกตั้งเข้าไปเป็นสมาชิกรัฐบาลและถึงวันนี้ก็ไม่ได้ถอดถอนใครก็ตามที่ถูกร้องเรียนเลยและจะขอให้ถอดถอนกกต.ซ้ำอีกด้วยอากาศร้อนครั้งนี้มีผลก็จะทำให้ส.ส.และส.ว.หมดเกลี้ยงทั้งสภาและกกต.จะถูกถอดถอนไปทั้งหมดโดยจะมีนักการเมืองที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตามไปอีกเป็นจำนวนมากเรียกเป็นการล้างบางล้างเมืองกันเลยทีเดียวดร.ณัฐพรโตประยูนยังเปิดเผยอีกว่ากรณีรัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา162ที่ไม่แถลงเรื่องรายได้ที่จะใช้ตามนโยบายว่ามาจากไหนนั้นถ้าหากหน่วยงานองค์กรอิสระซึ่งมีหน้าที่ไม่ดำเนินการหรือดำเนินการล่าช้าตนก็พร้อมที่จะยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ทำการตรวจสอบไต่สวนและยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้เพิกถอนคณะรัฐมนตรีทั้งหมดทั้งคณะต่อไปโจ๊กเกอร์ณัฐพรโตประยูนจัดเป็นนักร้องรุ่นใหญ่หรือถ้าเป็นนักมวยก็เทียบได้กับรุ่นเฮฟวีเวทคือมีฝีมือการชกหนักหน่วงและยังมีพลังภายในที่ล้ำลึกอีกด้วยการไปยื่นเรื่องจึงมีผู้บริหารสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมาตั้งแถวรับกันเป็นตับ